ยินดีต้อนรับสู่คลังรูปและข้อมูลของสะสมอเมริกาครับวันนี้เนี่ยก็จะเป็นค่าย Storm Collectible ของฮ่องกงอันนี้เนี่ยที่ผมหายไปนานเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากก็พักผ่อนแล้วก็ติดนิยายติดเกมอะไรเงี้ยนะครับไปก็เลยไม่ค่อยมีเวลานะครับทีนี้เนี่ยผมจะหยิบของสะสมต่างๆเนี่ยเอามาทำตามตำแหน่งที่ว่างในตู้โชว์ของผมนะเพราะว่าอยากจะถ่ายโชว์เหมือนกันแล้วแบบมันไม่ครบสักทีมันแบ่งอยู่นะครับทีนี้เนี่ยมาถึงตัวที่เราจะรีวิววันนี้กันบ้างวันนี้เนี่ยก็จะเป็นคาแรคเตอร์ Doomsday จาก Injustice God Among Us เป็นเกมนะครับซึ่ง Storm เนี่ยก็จะทำจำหน่ายในช่วงปี2020นะครับเดือนมิถุนายนนะส่วน Dark Side จริงๆต้องมาก่อนนะมันเลื่อนไปไหนไม่รู้นะยังไม่ได้เล่นสักทีเนี่ยไว้คราวหน้าเนี่ยคงจะเป็น Dark Side นะผมก็หวังว่าจะอย่างนั้นนะว่ามันจะไม่มีเลื่อนอีกนะมาดู Doomsday บ้างนะครับตัวนี้เนี่ยกล่องก็จะค่อนข้างจะใหญ่กันนะผมคิดว่าน่าจะ 8-9 นิ้วเดี๋ยวมาแกะกันดูเลยว่าเป็นยังไงนะปึ๊บตัวเนี่ยผมดูแล้วมันค่อนข้างจะใหญ่มากดูดิอุ้ยมีหัวเปลี่ยนครับแล้วก็มีมือเปลี่ยนมีมือเปลี่ยน4ข้างนะครับแล้วก็มีมือปกติที่เป็นกำอีก2ข้างรวมเป็น6แบบข้างละ3แบบประมาณนั้นนะปึ๊บจะสังเกตว่ามันไม่แถมอะไรมาให้เลยนะมีแต่ตัวแล้วก็มีเอฟเฟกต์พาร์ทเอ๊ะไม่มีเอฟเฟกต์พาร์ทอะไรเลยมีพาร์ทเปลี่ยนนิดหน่อยครับแล้วก็อันนี้มือเดี๋ยวตอนท้ายคลิปเนี่ยผมจะเรียงดูเดย์ทั้งหมดให้ดูนะพูดไว้ก่อนเดี๋ยวเผลอไปปิดคลิปนะมือที่แถมมาก็เป็นมือแบนะเดี๋ยวซูมแป๊บหนึ่งนะนี่ให้ดูนะการปั้นของมือเนี่ยก็ทำออกมาได้พอใช้ได้นะมีการเพี้ยนไล่สีระดับหนึ่งจากนั้นมืออีกแบบหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นมือทำท่าแบบจะขวนนะข้างซ้ายข้างขวาแล้วก็จะมีเหมือนเป็นไอ้แท่งๆเนี่ยยื่นออกมาเป็นกระดูกนะประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวดูใกล้ๆดิตัวสูงกันเนี่ยซูมปรับระดับกล้องเล็กน้อยอ่ะดูใกล้ๆอันนี้หน้านะครับจะเห็นว่าหัวค่อนข้างจะดูเล็กๆนะครับแล้วก็เหมือนจะหัวล้านนะแล้วก็มีเปียอยู่ข้างหลังนะยังไงต่อเปียเนี่ยเป็นสีดำทั้งที่ดูหน้าทั้งหมดเนี่ยเป็นสีขาวๆนะไม่รู้ทำไมแต่โดยรวมแล้วเนี่ยก็เก็บได้นะเป็นดูมเดย์ที่ค่อนข้างจะสวยและไม่ได้หลุดคอนเซปต์อะไรเลยนะเนี่ยสามารถเก็บได้เพราะตัวเนี้ยมันเพิ่งออกนะสามารถหาซื้อได้ง่ายอยู่นะดูมเดย์มาก่อนเนี่ยก็จะเป็นพวกค่ายแมทเทลก็ถือครองลิขสิทธิ์6นิ้วอะไรเงี้ยนะก็จะแบบหายากเป็นตัวพิเศษทุกตัวเลยของ Doomsday นะครับมาดูที่จุดขยับต่อนะอันนี้หัวแถมนะหัวแถมเนี่ยเป็นอุ้ยเป็น Doomsday เวอร์ชั่นอ้าปากนะดูใกล้ๆอ้าปากทำอะไรได้บ้างแข็งมากหัวเนี่ยแข็งนะครับทำอะไรไม่ได้เลยปากเปิดเนี่ยขยับอะไรก็ไม่ได้นะครับก็คือเป็นหัวปั้นอย่างนี้มาข้างล่างก็เป็นวอลจอยนะครับจะลองเปลี่ยนให้ดูนะหัวก็ไม่ได้แข็งอะไรมากนะเนี่ยก็จะเห็นว่ามันเป็นวอลจอยนะเอาหัวอ้าปากเนี่ยดูแบบดูมีฟีลลิ่งดีแล้วก็เอกลักษณ์ของ Storm Collectible เนี่ยก็คือว่าไอ้ตรงเนี้ยตรงก้ามเนี่ยมันจะเป็นซอฟต์นิ่มๆนะเป็นยางเนี่ยเห็นไหมมันจะเนี่ยมันจะดึงเป็นชิ้นๆมันเป็นซอฟต์นิ่มๆส่วนแกนกลางเนี่ยตรงช่วงท้องเป็นพลาสติกแข็งเนี่ยเป็นพลาสติกแข็งนะครับตัวนี้เป็นบอดี้ข้างบนเนี่ยเป็นนิ่มๆครอบลงไปนะครับจะได้ดูสมจริงยืดหยุ่นมีเท็กเจอร์อะไรประมาณนี้มั้งนะใส่คืนได้ป่าววะสวยแล้วใส่คืนยากเงี้ยนะปล่อยไว้อย่างนี้ก่อนไหมเดี๋ยวผมขอใส่คืนก็คืออย่าไปดึงเล่นดีกว่านะไม่น่าดึงเล่นเลยเนี่ยเดี๋ยวขอใส่คืนสักครู่นะกันเสียเวลาเลยโอเคก็มาต่อนะครับในจุดขยับเป็นอย่างไรนะครับแขนอุ้ยแขนเนี่ยเราจะเห็นว่าข้างในเนี่ยมันจะเป็นแกนนะเนี่ยให้ดูเนี่ยข้างในมันจะเป็นแกน
ครับแล้วก็ครอบด้วยซอฟอันนี้แบบแหกกันเห็นๆเลยนะจริงๆไม่ได้แหกไม่ได้อยากจะอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบคือมันง้างแรงไปหน่อยแล้วแขนมันปิ้นหลุดไงผมเลยต้องมาทำเป็นโชว์แก้เขินนั่นเองไอ้ตรงหัวไหล่เนี่ยเป็นบัตเตอร์ไฟล์จอยนะครับไอ้ท่อนเนี่ยก็จะเป็นแบบเป็นแท่งแข็งๆนะไม่รู้ทำมาทำไมนะใส่คืนกันดิไอ้ตรงขนหน้าอกนี่มันหลุดอีกแล้วเนี่ยรู้สึกมันเป็นชิ้นๆไปหน่อยนะผมว่าแต่รีเบียบยาเงินอ่ะขยับให้โชว์ให้ดูใหม่อีกทีดิกลางแขนศอกครึ่งหนึ่งข้อมือเบาจอยหมุนพับงอก็ดูดีหมดอ่ะแต่ลองดึงมือดิเปลี่ยนยากกว่าวะหัวนี่เป็นหัวอย่างนี้อันนี้เอามือเป็นแบบจับๆลองใส่เข้าไปดิใส่ยากไหมมือไม่ยากนะใส่ง่ายเปลี่ยนโอเคหมดเลยนะยกเว้นไอ้ตรงหนามเนี่ยเจ็บมือนะแทงเจ็บมือมากเลยเนี่ยเวลาจับตรงเนี้ยแข็งโดยรวมก็โอเคนะต่อมาขาเนี่ยทำดูน่องมันใหญ่มากแข็งเป๊กส่วนกกนอก็เป็นซอฟเหมือนทุกตัวของสตอร์มนะเนี่ยแล้วมันก็เป็นแกนนี่ลองแหกแข้งแหกขาดูดิบางคนเนี่ยขยับเทคเคนมั้งเขาบอกขยับเนี่ยง้างไว้ก็หักแต่เนี้ยโอเคนะก็พูดไปเฉยๆบางคนแบบหักโน่นหักนี่แบบไม่ทันระวังอะไรเงี้ยแบบต้องดูจอยดูอะไรด้วยนะมาจากขยับเนี่ยมันเสียหายได้นะจากนั้นเนี่ยหัวเข่างอค่อนข้างจะแข็งแล้วก็ใหญ่อ่ะต้นขามีอะไรไหมไม่มีเนี่ยต้นขาหมุนไม่ได้นะครับถ้าหมุนเนี่ยคือต้องมาหมุนที่ตรงนี้อย่างเดียวนะตรงนี้ไม่มีคัดจอยเหมือนค่ายอื่นนะอ่ะขยับนะจะเห็นว่าเข่าเนี่ยมันจะงอครึ่งหนึ่งนะเป็นรูปเตอร์เอลนะมันจะแบบมันจะพับได้แค่นี้นะครับข้อเท้าก็หน้าหลังจมูกเท้านิดนึงนะหมุนได้ป่าวะหมุนได้นิดหน่อยนะเอาไว้ทรงตัวเดี๋ยวลองทำท่านั่งดินี่จะปิดคลิปแล้วเนี่ยท่าเธออะไรหมดแล้วเนี่ยนี่จะหมดรีวิวแล้วเนี่ยโดยรวมก็ดีนะแต่ผมว่าจุดขยับมันแบบมันยังแข็งๆไปนิดนึงเนี่ยแต่โดยรวมก็ยังก็โอเคแหละมันปั้นสวยไงถ้าเป็นแมทเทลเนี่ยมันจะไม่ใช่อย่างนี้นะคุณจะเห็นเท็กเจอร์มันจะมีแบบมีลายมีก้ามอะไรดูโอเคเลยนะจบแล้วเดี๋ยวผมเทียบสเกลทุกลายให้ดูแล้วกันนะก็ช่วงสุดท้ายของคลิปนะครับเทียบสเกลให้ดูนะครับผมก็เรียงดูเดททั้งหมดมาให้ดูนะครับทางซ้ายสุดเนี่ยคือปี2003 DC Direct นะครับจากเป็นดูเดทจากซูเปอร์แมนซีรีส์2นะครับต่อมาก็เป็นค่ายแมทเทลนะครับตัวนี้นะครับค่ายแมทเทล Unleash Doom Day ก็คือตอนแรกที่โผล่มาเนี่ยก็จะใส่ชุดที่มันล็อกอยู่นะเป็นตัวอย่างเงี้ยนะครับจำหน่ายช่วงเปิดตัวปี2014นะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะอันนี้เป็น Unleashed ส่วนอันนี้เป็นPrison Suit นะตะกี้พูดผิดนะขออภัยด้วยจริงๆนะครับก็เป็นชุดที่ถูกจับกุมไว้นะครับแล้วก็ปีเดียวกันปี2014 Unleashed นะครับอันนี้จำหน่ายจนเดือนธันวาคมปี2014นะครับต่อมาปี2016นะของ Metal ไอ้3ตัวนี้ของ Metal นะ3 Metal อันนี้บาร์ฟนะครับตัวเล็กลงมาหน่อยเป็น Doom Day Version New 52นะครับจำหน่ายช่วงปี2016นะครับจากนั้นก็เป็นปี2017นะครับเป็น DC Icon ของ DC Direct นะครับตอนนี้ใช้ชื่อ DC Collectible นะครับก็คือไอ้อันนี้มันค่ายเดียวกันนะอันนี้ DC Direct นะครับแล้วต่อมามันเปลี่ยนเป็นชื่อเป็น DC Collectible นะครับส่วนตัวสุดท้ายนะครับก็คือ Storm ปี2020นะเพิ่งออกมานะครับตอนนี้เนี่ยใครจะเก็บดูเดย์นะก็เก็บได้แค่สตอมตัวเดียวนะเพราะตัวอื่นเนี่ยหายากมากและราคานี้ไม่ต้องพูดเลยครับโคตรโหดโหดจริงๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครจะเริ่มเก็บดูเดย์นะก็ไปเก็บที่สตอมคอลเลกชั่นตัวนี้นะส่วนตัวอื่นเนี่ยก็ไว้คุณเป็นนักสะสมตัวยงเมื่อไหร่เนี่ยกล้าจัดหนักจัดเต็มก็ค่อยไปได้นะครับแต่ตอนนี้ให้เก็บสตอมไปก่อนนะถ้าเพิ่งเริ่มนะทีนี้เนี่ยเทียบสเกลให้ดูสัดส่วนก่อนตอนแรกผมพูดประมาณ9นิ้วไม่ใช่นะนี่มัน10นิ้วเลยนะเนี่ยให้ดู10นิ้วอันนี้คือ10นิ้วนะ
กล้องเวลามันเอียงๆมันอาจจะมองไม่ถนัดอันนี้คือ10นิ้วนะครับส่วนตัวของแมทเทลเป็นไงบ้างแมทเทลเนี่ยจะเฉลี่ยอยู่ประมาณ9นิ้วนะครับส่วนไอ้ตัวบาร์ฟเนี่ยประมาณ8นิ้วครึ่งไอ้เนี่ย9นิ้วแต่ถ้ารวมงอยผมข้างบนก็ประมาณร่วมๆ10นิ้วได้นะครับส่วน DC Direct ตัวแรกเนี่ยทำมาค่อนข้างจะน้อยทำเป็นสเกล7นิ้วนะประมาณ 7.3 7.4 นะครับแต่ DC Direct เนี่ยที่ทำสินค้าให้ DC โดยตรงเนี่ยกับทำออกมาแค่2ตัวนะคือ DC Direct กับ DC Icon 2ตัวนี้นะครับทำมาน้อยมากไม่รู้ทำไมนะทั้งๆที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ตัวเองทั้งนั้นนะคนที่ทำเยอะกับเป็น Matt Tail นะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับ Doomsday นะครับเจอกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ